เรื่องที่4โปรแกรม Paint 3D รูปร่าง 2D กับ 3D ต่างกันยังไงมาดูนะครับ 2D shape คือภาพที่เป็นรูปร่างรูปทรงแต่ไม่มีความลึกมีแต่แค่ความยาวความกว้างแค่ทั้งสองด้านเท่าน,านั้นตามตัวอย่างเลยนะครับส่วน 3D shape ก็คือโครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ ปรากฏแก่สายตานะครับในลักณะ3มิตินะครับคือมีทั้งในส่วนของความกว้างความยาวความหนาหรือความลึกคือจะให้เห็นความรู้สึกเป็นแท่งนะครับมีเนื้อที่อยู่ภายในมีปริมาตรและมีน้ำหนักนะครับก็เห็นนักเรียนดูตามตัวอย่างนะครับอ่ะพอรู้ถึงความแตกต่างแล้วนะครับระหว่าง 2D กับ 3D นะครับ ่ะต่อไปเราจะทำอะไรอันในโปรแกรม p e n t 3D นะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับใหม่ที่มีพร้อมกับการอัปเดตของผู้พัฒนานครับผู้ใช้ใน Microsoft Windows 10นะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่ติดมากับอ่าระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10เลยนะครับและสามารถในโปรแกรมนี้สามารถออกแบบในรูปอ่า ผลงานในรูปแบบของ 3D ได้และสามารถที่จะแชร์หรือแบ่งปันในสังคมออนไลน์เพื่อที่จะนำไปพิมพ์นะครับ,ใน,รนนรบในเครื่องพิมพนะครับในเครื่องพิมพ์3มิตินะครับที่นักเรียนอาเคยเห็นหรือรู้จักนะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับในโปรแกรม p a i n t 3D นะครับามาดูกันหลังจากที่ Microsoft นะครับได้ลดความสำคัญของโปรแกรม p a i n t ตัวดั้งเดิมนะตัวเดิมนะที่ใช้กันมาอย่างยาวนานเลยนะครับอ่าแล้ว Microsoft ก็ได้มีการพัฒนานะครับโปรแกรม p a i n t 3D เนี่ยขึ้นมานะครับในระบบปฏิบัิการ Windows 10นะครับหลังจากที่ p e n n t 3D นะครับยังคงมีการใช้งานนะครับมันเหมือนกับโปรแกรม p e n ท t ทั่วไปนะครับแต่ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับโปรแกรม p a i n t 3D เนี่ยสามารถสร้าง ภาพที่เป็นสามมิติหรือ 3d มดีนะได้นะครับยก,ยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงนะครับเลขาคณิตนะครับรูปคนรูปสัตว์นะครับหรือแม้กระทั่งรูปที่เราวาดเองนะครับตกแต่งเองก็สามารถทำได้ตามใจชอบของเราเลยนะครับเขาบอกว่าโปรแกรมเพนัมดีเนี่ยหรือ3 d เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ไม่ใช่โปรแกรม ออกแบบระดับสูงนะครับแต่ก็เป็นโปรแกรมที่สามารถาให้นักเรียนนะครับได้ฝึกการออกแบบ 3D ในในรูปแบบของการสร้างแบบเบื้องต้นได้นะครับการทำงานแบบเริ่มต้นได้อันนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจต่อไปนะครับโปรแกรม p พ i n t 3D นะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับในการสร้างแบบจำลอง 3D ที่ใช้งานง่ายนะครับ ช่วยในการสร้างแบบจำลอง 3D ของตนเองนะครับสร้างฉากที่มีรูปแบบภาพจำลองแบบ3มิติได้หลากหลายนะครับสามารถไปดาวน์โหลดโมเดลหรือฉากจากเว็บไซต์ Remix 3D ของ Microsoft ได้อันนี้เป็นข้อดีของของโปรแกรมนี้เลยนะครับเราสามารถไปดึงโมเดลจากอ่ารลเบรีของของคังของ Microsoft มาใช้ได้และเราสามารถนำ โมเดลที่เราไปดาวน์โหลดเนี่ยมาทำการสร้างสรรค์เป็นผลงานของเราและสามารถไปพิ้นหรือส่งออกไปให้กับผู้อื่นได้เห็นได้อะไรเงี้ยนะครับอ่าและอีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับอ่ามีการใช้คุณสมบัติขั้นสูงนะครับอีกอย่างก็คือในโปรแกรม pent 3 d นะครับสามารถส่งออกไฟล์ไปยังอ่าในรูปแบบที่เป็น fbx glb 3 mf ่าี Gm อย่างเช่นโปรแกรม3 M f Mf นะครับเป็นโปรแกรมที่ไฟล์เครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยรองรับค่อนข้างมีความเป็นมาตรฐานนะครับเวลาเราออกแบบเสร็จแล้วสามารถส่งไปพิมพ์ได้และนะครับแล้วก็สามารถนำเข้าไฟล์ต่างๆเข้ามาในโปรแกรมในแอปพลิเคชันนี้ได้ไม่จะเป็น Fbx หรือ3 Gm นะครับก็สามารถนำมา builder ได้นะครับโดยเรามีในโปรแกรมเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อว่า 3D builder ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่สามารถนำเข้าไฟล์จาพวกนี้ได้นะครับเรามาดูตัวอย่างผลงานจาก pen 3D กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของรูปทรงเลขาคณิตนะครับที่ออกแบบโดยโปรแกรมนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ รูปทรงเรขาคณิตนะครับก็จะเป็นรูปทรงที่มีความามีมุมมีเหลี่ยมต่างๆนะครับเช่นการออกแบบตโต๊ะออกแบบเก้าอี้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบอิสระนะครับอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบรูปสัตว์นะครับต่างๆนะครับนนก็เป็นรูปแบบ3มิตินะครับอันนี้ก็จะเป็นรูป ต้นไม้ดอกไม้ก็สามารถวาดได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผลงานนะครับที่นักเรียนจะต้องฝึกการออกแบบให้ได้นะครับในการเรียนนะครับมาดูประโยชน์ของโปรแกรมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในส่วนของคุณสมบัติที่1นนะครับก็มีการใช้ในการวาดเส้นนะครับ3 d ได้ง่ายโดยการสเก็ตภาพนะครับสามารถสเก็ตภาพได้นะครับ คุณสมบัติที่2ก็จะเป็นการสร้างสติกเกอร์โดยการนํามาแปะทับนะครับนำมาแปะทับในส่วนของโมเดลนะครับอันนี้ก็ทําได้ต่อไปนะครับคุณสมบัติที่3ก็จะเป็นการเพิ่มพื้นผิวนะครับไม่เป็นเท็กเจอร์ให้กับโมเดลก็สามารถทําได้นะครับคุณสมบัติที่4ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้นะครับมีความเสมือนจริงนะครับเช่นการใช้เครื่องมือกระป๋องสเปย์นะครับการใช้ผู้กันน้ํามันนะครับ ปากกาประดิษฐ์ตัวอักษรต่างๆเขาสามารถนํามาตกแต่งเหมือนนักเรียนวาดภาพจริงเลยนะครับมีการพ่นสีเทสีมีการเพ้นต์ต่างๆได้นะครับคุณสมบัติที่5นะครับก็จะเป็นการวาดภาพตามจินตการโดยใช้เครื่องมือต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นการไอเมจิ้งนะครับการวาดด้วยตนเองนะครับก็ต้องมีทักษะตรงนี้นะครับ คุณสมบัติที่หนะจะเป็นการบันทึกรูปภาพสามารถนําภาพนะมาประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมอื่นๆได้นะครับคุณสมบัติที่7ก็จะเป็นาการประยุกต์ใช้โปรแกรมโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานตามจินตนาการได้นะครับ,อ,นะรบอันนี้เป็นคุณสมบัตินะครับทั้ง7นะครับเป็นประโยชน์เนาะของโปรแกรม Paint 3่า,าก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ าการนําเสนอในส่วนของเรื่องที่4นะครับโปรแกรม p a i n t 3 d นะครับให้เรียนไปอ่านทบทวนนะครับแล้วเราก็จะพบกันในคลิปต่อไปนะครับ